ไว้พูดหลังพูดเจ็บเข่าถ้าวัยเก่ามีการเบิ้ลนะคะวันเสาร์นี้เรามีไลฟ์พิเศษในรายการอยากแฮปปี้อยากเฮลตี้กับ5เคล็ดลับข้อดีมีสุขที่วัยเก่ายังไม่รู้ค่ะพบกับวิทยากรสุดพิเศษคุณหมอณพลและคุณหมอหนึ่งศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมจากโรงพยาบาลกระดูกและข้อข้อดีมีสุข KDMS ค่ะอย่าลืมนะคะวันเสาร์29มกราคมนี้เรามีนัดกันทางเพจยังแฮปปี้10โมงเช้าค่ะ